สวัสดีครับดีเจเอ็นจอยครับ Check this out.แล้ววันนี้นะครับผมพิเศษสุดๆเลยอย่างที่เห็นที่หน้าปกนะครับแล้วก็เห็นที่ตั้งที่ข้างๆผมแล้วนี่ครับผมมันเป็นเซตเกม One Piece นี่เลย One Piece Pirate Warrior ภาคที่4นะครับผมซึ่งจะบอกว่าผมได้มา Day 1เลยนะแล้วก็ชุดนี้นะครับเป็นชุด Collector นะครับ Edition มันจะพิเศษยังไงนี่ดูขนาดกล่องของมันก่อนคือมันใหญ่มากดูดิคือแบบมันใหญ่มากๆเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะไปพร้อมๆกันเลยว่าข้างในมันมีอะไรนะครับแน่นอนครับมันคือเกม PC ก็ต้องนี่เลยอย่างแรกในกล่องแล้วครับนี่ที่เห็นกันเลยครับมีแผ่นเกมนะครับแล้วก็จะบอกว่าภาคนี้ภาคที่4เนี้ยพิเศษสุดๆนะครับสำหรับคนไทยมีภาคไทยนะครับผมใช่คือภาคนี้คือเป็นภาคภาษาไทยนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะก็วันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เกมประเด็นที่กล่องใหญ่นี้มันจะมีอะไรนะเอาเกมเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนนี่เลยตั้งให้ดูก่อนตั้งต้องจับไว้หน่อยนะก็คือเป็นโมเดลนะครับของวันพีซนั่นเองถ้าเราเห็นจากตอนที่อยู่ในแพ็คเกจนะครับก็จะเห็นลูฟี่แล้วใช่ไหมเห็นลูฟี่แล้วก็เห็นไคโดทีเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาต่อกันดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะขอวางไว้ก่อนแต่กล่องมันทำแบบตัวเนี้ยจะบอกว่าใครที่สะสมหรืออะไรอย่างนี้นะครับชุดเนี้ยผมแนะนำเลยกล่องทั้งอะไรแต่ทำมาค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะครับให้ดูด้านข้างนี่นะด้านหลังก็เป็นลายนะแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนี่นี่แล้วก็ข้างๆก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับตัวกล่องเนี่ยผมก็ขอวางไว้ก่อนแล้วกันและสำหรับคอลเลคชันนี้นะครับแล้วก็เกมอื่นๆอีกหลายๆอย่างนะครับผมสำหรับ PS4 จะเป็น Nintendo Switch หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่เลยครับร้านนี้ผมแนะนำเลยครับ GM Console บางกะปินะครับผมเดี๋ยวผมจะฝากเพจไว้ใต้ลิงก์นะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็เข้าไปดูก็ได้นะครับราคาไม่แพงผมบอกเลยบริการประทับใจนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง GM Console บางกะปิไว้ด้วยนะครับมาเราดูข้างในกันต่อดีกว่ามีอะไรชิ้นแรกครับก็เป็นฐานนี่เป็นฐานของตัวโมเดลมันนะเรามาวางไว้ก่อนนี่กระบองไคโดนี่กระบองไคโดเราก็วางไว้ก่อนลูฟี่นั่นเองเกียร์4ด้วยตัวนี้เป็นไงลูฟี่เกียร์4ครับนี่ทานตัวลูฟี่เราลูฟี่เราเสร็จแล้วดูตัวร้ายของเรามากนะครับผม4จักรพรรดิไคโดโอ้นี่ดูโคตรเท่อะผมบอกเลยโคตรเท่ซึ่งด้านหลังมันนี่นะครับด้านหลังมันเนี่ยก็สามารถแบบแกะมาใส่ฐานได้นะแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมฐานมาก็วันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แกะใส่ฐานไม่ได้เปิดไฟเอาง่ายๆก็คือยังไม่ได้เปิดไฟให้ดูคือนี่แกะก็คือจะเป็นแผงฐานอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะอย่างนี้โอเคทีนี้เรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าต้องรีวิวตัวงานก่อนก็มันไม่ใช่เรซินแท้นะครับฟังเสียงแล้วผมลองดีดให้ดูเนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นเรซินแข็งๆเหมือนพลาสติกแข็งเหมือนกันนะแล้วก็เป็นยางใช่ก็เป็นยางด้วยทีนี้แน่นอนใครดูเราก็ต้องใส่ตัวผ้าคลุมนี้ก่อนตัวผ้าคลุมนี้เป็นยางเลยนะครับรายละเอียดนี่ผมบอกเลยค่อนข้างที่จะดีมากๆเก็บรายละเอียดดีมากๆทีนี้เรามาเริ่มประกอบกันSagas
มากขึ้นเยอะครับดูโคเท่แล้วทีเนี้ยขาตั้งไงเนี่ยแน่นอนอย่างตัวนี้ที่เป็นฐานที่บอกตั้งแต่แรกอันนี้ก็จะสามารถไปตั้งที่มันได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนโอเคมันมีรูที่แบบค่อนข้างที่ชัดเจนคืออย่างที่บอกครับตัวงานมันไม่ใช่เรซินนะมันเป็นมียางผสมด้วยอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่างานอย่างนี้เขาเรียกว่างานเลยนะแต่พอแบบกดไปให้แน่นปุ๊บเรียบร้อยสวยงามทีนี้พอใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาไปวางยังไงเดี๋ยวดูสินี่เราก็ต้องใส่นี่ให้มันก่อนนี่ครับวิธีการใส่มันถอดออกได้แล้วก็ใส่อย่างนี้เพื่อที่จะล็อกให้มันถือให้แน่นเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมแล้วทีนี้ก็เอามาวางเห็นเขาบอกว่าเสาเนี้ยก็เป็นเสาค้ำนะใช่เป็นเสาที่ค้ำตัวอย่างนี้ใช่ไม่ให้มันตกอย่างนี้แล้วก็มันจะปะทะกับลูฟี่ยังไงแน่นอนครับนี่ก็เอามือปะทะกันอย่างนี้เรียบร้อยสำหรับความสวยงามของตัวไอ้คอลเลกชันตัวนี้นะครับคอลเลกเตอร์อีดิชันตัวนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะดูครับค่อนข้างที่จะสวยเป็นยังไงบ้างครับผมตัวนี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะสวยงามนะถึงแม้แบบมันไม่ใช่เรซินนะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนพลาสติกยางๆอ่ะซึ่งการเก็บรายละเอียดมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะส่วนเรื่องการให้คะแนนหรืออะไรเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าผมก็ยังมือใหม่ในด้านนี้นะครับแต่ว่าเอาความประทับใจที่ชอบคือส่วนตัวชอบวันพีชชอบเล่นเกมมันแล้วก็มีคอลเลกชันให้สะสมแบบนี้ผมมองว่ามันก็โอเคมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม GM Console บางกะปินะครับสำหรับร้านนี้นี่ก็ขายแบบก็เป็นมิตรภาพอะราคากันเองอะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าทั้งมือ1มือ2เขาก็มีนะใครสนใจเกม PS4 หรือว่า Nintendo Switch อะไรเงี้ยก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปที่แบบว่าแกะกล่องรีวิวเต้าCollector Edition ของ One Piece Pirate Warrior 4นะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ GG Enjoy ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ